ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคมความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจท่านห่วงใยตำรวจมากที่ผ่านมานั้นก็มีแต่เรื่องตำรวจขายตำแหน่งนะตำรวจไม่ทำงานต้องเปลี่ยนตั้งแต่ท่านผู้จัดการสมยศแล้วก็มาเป็นผู้จัดการจากทีมเนี่ยทั้งสองคนให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดียิ่งพลเรือนแต่ถ้าเราได้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั่นแหละจะทำให้เราเกิดความสมดุลการเมืองเป็นเรื่องของทางที่ทางกรมแรงงานทางงานตำรวจในชาติที่จะดูแลนะแต่ว่ามันตรงไปทำงานอยู่ในเรือนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีจะเอาเรื่องเก่ามาถามเรื่องใหม่ๆถามมีไหมถามเรื่องใหม่ๆไม่มีเอาเรื่องเก่าๆที่อยากให้คนตีกันมาถามสนุกฮะเป็นประเด็นมีแต่มีทุกเรื่องแหละนะเครื่องไม้เครื่องมือก็จะพัฒนาขึ้นนะครับในเรื่องตำรวจก็มีวินัยเพิ่มมากขึ้นถามเลยครับไม่ต้องไปกระซิบอ่ะถามเองเลยสวัสดิการตำรวจครับที่สวัสดิการก็ถามอยู่ทุกเรื่องก่อสร้างนะอาคารที่พักถามเองเลยใครถามไม่ต้องไปกระซิบขอตอนนี้รถแบบมันเดินแล้วนะครับมันเดินรอตอนนี้รออย่างเดียวรอว่าพวกคุณชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญคุณก็ไปกาเอาเท่านั้นเองพอเสร็จแล้วหลังจากวันที่7สิงหาคมก็ออกมาว่าโอเคถ้ามันผ่านก็เดินไปถ้าไม่ผ่านจะทำยังไงเดี๋ยวรัฐบาลเขาดำเนินการคสช.ดำเนินการแต่มันต้องเลือกตั้งภายในปี60